สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆพระเจ้าในคลิปนี้นะจ๊ะต้องบอกเลยว่ามาอัปเดตมุมกล้องเพิ่มเติมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวีดไม่พอมาดูกันดีกว่าว่าลิซ่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กับใครบ้างในงานนะจ๊ะที่ต้องบอกว่าถ้าเห็นคลิปตัวต่อไปแล้วเพื่อนๆจะกรี๊ดตามแอคเหมือนที่เห็นที่หน้าปกกันไปแล้วใช่ไหมจ๊ะอ่ะมาเริ่มจากคนนี้กันเลยละกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็คือพี่ยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันของเรานั่นเองนะจ๊ะที่ก็ไปร่วมงานในครั้งนี้กันด้วยโอ้ my godนักแสดงสายเลือดไทยกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกสายเลือดไทยมายืนเคียงข้างกันพระเจ้าน่ารักคู่มากแล้วหน้าสองคนนี้เสียงสองคนนี้ก็คล้ายๆกันมีความพี่น้องเพื่อนๆอ่ะไปฟังบรรยากาศกันนิดนึงช่างภาพที่ถ่ายเนี่ยก็เป็นคนไทยด้วยนะจ๊ะตรงนี้ก่อนนะคะ1 2 3เป็นไงแค่นี้ก็วีดแล้วต้นคลิปก็กรี๊ดบ้านแตกกันไปแล้วใช่ไหมจ๊ะคนต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณโซฟีเทอร์เนอร์นั่นเองที่นอริซ่าของเรานั้นได้ไปนั่งข้างๆนะจ๊ะก็เป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งต้องถือว่าเป็นนักแสดงแถวหน้าฝ่ายหญิงของฮอลลีวูดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆก็น่าจะผ่านตาผลงานเข้ามาบ้างแล้วคงไม่ต้องแนะนำเยอะนะจ๊ะแต่เอาเป็นว่านอริซ่าของเราวันนี้ไม่มีใครเอาลงจริงๆนะลุคที่นอริซ่าแต่งไปคือญี่ปุ่นมีความแบบซามูไรสาวฟาดฟันกล้องแตกไปทุกกรุ๊ปเลยนะจ๊ะแล้วแสงแฟลชทุกจุดก็ต้องมาถ่ายที่นอริซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นอ่ะและแน่นอนแล้วเดี๋ยวแอดจะมาทวนกันอีกทีนะจ๊ะเพราะมีมุมกล้องใหม่ที่มันสวยงามยิ่งกว่าเดิมเพื่อนๆดูหน้างานก่อนที่นอริซ่าจะเข้ามาเป็นภาพเคลื่อนไหวกันแล้วจ้าต้องบอกว่าโอ้ my god ฟิลนางพญาฟิลบอกว่าซามูไรเกิร์ลที่เดินนำหน้าบริการที่แบบสุดตัวสูงกันมากๆนะเพื่อนๆนะแล้วเสียงกรี๊ดนี่ถูกแทบดับนะจ๊ะเอาไปฟังกันเองเลยจ้าเป็นไงไม่ต้องอุดหูอุดไม่ทันแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเสียงกรี๊ดมาทุกอนูของวินาทีคลิปเลยลิซ่าจนแอดนี่แบบว่าโอ้โหคนลุกไม่ไหวกันแล้วทีเดียวนะอ่ะขอมาแซวกันสักนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าคุณน้องเมียงเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในช่างแต่งหน้าช่างทำผมอะไรสักอย่างในรอบนี้แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนแต่แอดดาวว่าน่าจะเป็นคนทำผมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่าก็เป็นทีมงานที่นอริซ่าเนี่ยเลือกมา1คนในทีมของเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะในการแต่งลุคในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเลยต้องบอกว่าก็มีความจึ้งอยู่ไม่เบานะจ๊ะวันนี้ส่วนทีมงานอีกคนนึงนั้นแน่นอนแล้วว่าแอดคอนเฟิร์มจากคลิปวิดีโอตัวต่อมาที่มาจัดเสื้อผ้าให้นอริซ่าก็คือพี่แนนนิสของเราอย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะแล้วเราจะนอริซ่าของเราก็สับกล้องแตกหันทางไหนคะหันทางนี้ใช่มั้ยคะหันทางนู้นใช่มั้ยคะข่าวบอกทางไหนนอริซ่าจัดปังทางนั้นเลยจ้าบอกเลยว่ากล้องแตกไปกี่ตัวไม่รู้แต่ตอนนี้คือหัวใจอัดนั้นจุกๆกันเลยทีเดียวฟินมากฟินไม่ไหวลุคนี้คือโคตรสวยก็ยังไม่พอนะจ๊ะใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยจริงๆนะจ๊ะเปลืองแต่ก็ไม่มีวันหมดเพราะว่าคนสวยจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองเพื่อนๆอวยยังไงให้ได้แบบแอดนะจ๊ะก็ต้องอวยแบบนี้นั่นแหละส่วนคลิปสุดท้ายนะจ๊ะก็ต้องมาจากโวกันบ้างนะเพื่อนๆตัวนี้ HD มากๆคือโคตรชัดเห็นทุกอนูการกางแขนกางขาการองศาร่างกายของนอริซ่าคือแบบเป๊ะปังอลังการมากๆนะเพื่อนๆนะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะจ๊ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูคลิปกันยาวๆไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์พี่ยาย่าหรืออื่นๆอีกมากมายนั่นเองนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวเซบายไปก่อนนะจ๊ะถ้ามีอะไรเยอะๆเพิ่มๆมาติดก็จะมาฝากกันอย่างแน่นอนตอนนี้ทวิตนี่คือ2ตัวจะทะลุล้านกันแล้วเพื่อนๆโคตรโหดเหมือนโกรธใครมาจริงๆนะจ๊ะออกงานทีนึงก็ต้องอย่างนี้แหละปังๆปัวๆกันไปใน1กลุ่มปิดท้ายไปด้วยอีกรูปนึงที่แอดขอแซ่เข้ามาเพราะวิดีโอเพิ่งปล่อยมาตอนที่แอดอัดคลิปเสร็จพอดีเลยจ้าเพราะว่านอริซ่าของเรานั้นถ่ายกับนักออกแบบแฟชั่นหรือดีไซเนอร์คนนี้เลยจ้าเขาชื่อว่านิโคลาเชลเกียร์นะซึ่งแอดอ่านตาม Google Translate อีกทีนะเพื่อนๆนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักออกแบบชาวฝรั่งเศสเบลเยียมผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แผนกเครื่องแต่งกายสตรีของหลุยส์วิตทองนะจ๊ะตั้งแต่ปี2013นั่นเองแบบนี้มีนัยยะเป็นอย่างมากเลยว่านอริซ่าของเรานั้นมีโอกาสจะเป็น global brand ambassador ให้กับหลุยส์วิตทองอย่างสูงพอสมควรกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ก็ต้องมารุ้นกันต่อไปอยู่ดีว่าจริงไม่จริงแค่ไหนเอาเป็นว่าก็ปิดจบกันแค่นี้จริงๆแล้วจ้าบุยๆเด้อตรงนี้ก่อนนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3Another one. This is fab. One for me, please. Bon, voilà. Pierre. Bon. Et après, il faut y aller. Thank you.